สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้สุดช็อกวิดีโอคอลคุยกับพี่พลอยนาทีชนเผยผู้เป็นลางสามียังร้องไห้ไม่หยุดแม่เน็ตไอดอลสาวเล่าโทรคุยกับลูกสาวและหลานบนรถจนถึงนาทีชนเผยก่อนเกิดเหตุห้ามแล้วไม่ให้ไปเที่ยวแถมลูกยังพูดเป็นลางสามีฟื้นเจ็บช็อกร้องไห้ไม่หยุดนางสมคิดอินเทศแม่ของน้องพลอยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาว่าตัวน้องพี่พลอยและครอบครัวได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนทางเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายเมื่อวานลงมาน่านและเมื่อคืนนี้น้องตั้งใจว่าจะพักที่จังหวัดพิษณุโลก1คืนก่อนที่จะเดินทางกลับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ20:00 น.ตนเองและพ่อน้องพลอยวิดีโอคอลหาน้องพลอยก็ทราบว่ากำลังอยู่บนรถโดยสามีของน้องพลอยเป็นคนขับมีน้องจ้าจ๋าลูกสาววัย4 ขวบนั่งอยู่เบาะหน้าคู่กับสามีน้องพลอยส่วนน้องพลอยนั่งอยู่เบาะหลังกับน้องเจไดลูกชายคนเล็กวัย3 เดือนซึ่งนั่งอยู่ในคาซีทตอนนั้นพ่อของน้องพลอยบอกว่าอยากคุยกับหลานจ้าจ๋าน้องพลอยจึงส่งโทรศัพท์ให้กับลูกสาวที่เบาะหน้ารถแล้วตอนนั้นพ่อของน้องพลอยได้เห็นหน้าหลานแวบเดียวเท่านั้นแล้วจู่ๆก็เกิดเสียงดังมากเสียงกรี๊ดลั่นรถแล้วทุกอย่างก็จับภาพไม่ได้เลยแต่วิดีโอคอลยังไม่ตัดทุกคนพยายามเรียกพยายามถามว่าเกิดอะไรแต่ไม่มีใครตอบตนจึงตัดสายและพยายามโทรหาให้ทุกคนที่รู้จักติดต่อจนทราบว่าลูกเกิดอุบัติเหตุก็รีบเดินทางมาถึงเมื่อตอน4 ทุ่มก็รีบมารับหลานก่อนพบว่าหลานทั้ง2 คนปลอดภัยดีนางสมคิดได้บอกต่อว่าก่อนหน้านี้มีลางสังหรณ์เพราะตนฝันถึงแต่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วไปเล่าให้ญาติฟังก็บอกว่าเป็นลางไม่ดีนะตนก็พยายามห้ามไม่อยากให้ลูกเดินทางแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าน้องพลอยเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วตอนที่โทรหาน้องน้องอยู่เชียงใหม่น้องพูดเป็นลางว่าไม่กลับแล้วจะอยู่เหนือก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้านนางรุ่งรัตน์ชัยปลื้มอายุ45 ปีพี่สาวของน้องตะสามีของน้องพลอยบอกว่าตอนนี้อาการน้องตะพ้นขีดอันตรายแล้วได้รับการผ่าตัดเมื่อคืนจากอาการกระดูกซี่โครงทิ่มปอดเลือดออกในปอดอยู่ในความดูแลของแพทย์รู้สึกตัวแล้วแต่ยังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตอนนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่ให้เยี่ยมให้เพียงแค่วิดีโอคอลผ่านคุณหมอเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ